กาลครั้งนานมามีเรือลำหนึ่งแล่นในทะเลชื่อ Billy of Tea ในทันใดนั้นมีลมพัดแรงเจ้าเรือคุมหัวไม่อยู่รอคอยเวลาแม่นมาน้ำชาอาหารและเหล้ารำมาเสสิ้นจากลาวาแล้วพวกเขาจะได้กลับบ้านเหล่าลูกเรือไม่เคยประสบเมื่อไปถึงถิ่นที่วานนั้นอยู่กัปตันเรือสั่งเตรียมพร้อมทันทีจงลาเจ้าวานให้ได้รอคอยเวลาแม่นมาน้ำชาอาหารและเหล้ารำมาเสสิ้นจากลาวาแล้วพวกเขาจะได้กลับบ้านที่เรือจะทันกลางใบหางของเจ้าวานก็ฟาดทันใดลูกเรือโยนชมวกพุ่งออกไปเจ้าวานดำน้ำทันทีรอคอยเวลาแม่นมาน้ำชาอาหารและเหล้ารำมาเสสิ้นจากลาวานแล้วพวกเขาจะได้กลับบ้านไม่มีทางปล่อยวานมัดให้แน่นไม่ใช่เพื่อเงินทองอะไรทั้งนั้นแต่คือศักดิ์ศรีอันเป็นตำนานต่อสู้รับใช้ชนะรอคอยเวลาแม่นมาน้ำชาอาหารและเหล้ารำมาเสสิ้นจากลาวานแล้วพวกเขาจะได้กลับบ้านเวลานานกว่า40คืนวันวานและลูกเรือต่อสู้อย่างนั้นเรือพังสูญหายเหลือเพียง4ลำเจ้าวานยังไม่ยอมแพ้รอคอยเวลาแม่นมาน้ำชาอาหารและเหล้ารำมาเสสิ้นจากลาวานแล้วพวกเขาจะได้กลับบ้านการต่อสู้ยังคงดำเนินไปเชือกไม่ถูกตัดวานไม่หนีไปไหนเรือเวลาแมนยังคงรอคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนรอคอยเวลาแมนมาน้ำชาอาหารและเหล้ารำมาเสสิ้นจากลาวานแล้วพวกเขาจะได้กลับบ้านรอคอยเวลาแม่นมาน้ำชาอาหารและเหล้ารำมาเสสิ้นจากลาวานแล้วพวกเขาจะได้กลับบ้าน